สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์สมภาคหินเทาค่ะเป็นนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่6นะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มห้องที่จะมาพูดกันอีกครั้งก็คือจะเป็นหัวข้อเรื่อง STD นะคะ Sexual Transmitted Disease นะคะแล้วก็ร่วมกับกลุ่มโรคตัว Urinary Tract Infection นะคะหรือ UTI ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะกันค่ะสำหรับกลุ่มโรคตัว STD วันนี้ที่จะพูดถึงนะคะก็คือขอยกมาแค่3โรคนะคะก็คือได้แก่ตัวหนองในแท้หนองในเทียมแล้วก็หูหนอนไก่นะคะแล้วก็อีกโรคนึงก็คือ UTI การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่หนองในแท้กันเลยนะคะหรือ Gonococcal Uritis ค่ะโกโนเรียหรือหนองในแท้นะคะก็คือเกิดจากการติดเชื้อนั่นเองโดยเชื้อนะคะก็คือจะเป็น Gram negativeเดฟูคอคายนะคะหรือเชื้อเนซิเลียโกโนเรียค่ะสำหรับเชื้อนี้นะคะผู้ป่วยมีระยะฟักตัวถึงประมาณ2อาทิตย์เลยโดยลักษณะอาการทางคลินิกนะคะก็จะพบได้ทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะคะสำหรับโรคนี้มาเริ่มที่เพศชายก็คือจะมีลักษณะอาการในเรื่องของปัสสาวะแสบคันอาจจะพบหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะนะคะหรือว่าบางรายก็อาจจะมีอาการน้อยแล้วก็หรือว่าจะไม่พบอาการเลยนะคะซึ่งลักษณะอาการของโรคหนองในแท้นะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับหนองในเทียมค่ะหรือบางรายก็อาจจะไม่พบอาการเลยอย่างที่ได้กล่าวไปสำหรับผู้ป่วยหญิงนะคะก็อาจจะพบในเรื่องของตกขาวนะคะซึ่งตกขาวแล้วก็ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถคนที่สนใจก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้าได้ค่ะลักษณะของตกขาวที่ผิดปกติอาจจะมีในเรื่องของหนองมีมูกปนหนองออกมานะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของท่อปัสสาวะอักเสบร่วมด้วยได้ค่ะแล้วก็พบว่านะคะของ 30-40% ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะมักไม่มีอาการผิดปกติค่ะแล้วก็ควรแนะนำในเรื่องของผู้เพศสัมพันธ์ที่มีเพศสัมพันธ์ภายใน60วันก่อนหน้านะคะควรแนะนำให้ไปตรวจหาเชื้อร่วมด้วยนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของการรักษานะคะก็คือมันก็จะแบ่งออกเป็นภาวะแทรกซ้อนกับไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอพูดในเรื่องของหนองในชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนองในที่อวัยวะเพศแล้วก็ทวารหนักนะคะยาที่รักษานะคะก็จะมี3ตัวด้วยกันซึ่งตัวเลือกทางเลือกแรกนะคะก็คือเป็นยาเซตไตรเอโซนนะคะขนาด250มิลลิกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะต้องไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะหรือกรณีอีกทางเลือกนึงก็คือใช้เป็นยารับประทานเซปิซีมขนาด400มิลลิกรัมรับประทานครั้งเดียวค่ะสำหรับผู้ที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเซฟาโลสปอรินนะคะก็สามารถใช้ยาตัวเจนต้าไมซิน160-240มิลลิกรัมค่ะอันนี้ก็คือฉีดเข้ากล้ามเนื้อแล้วก็หรือเป็นฉีดทางหลอดเลือดดำนะคะซึ่งจากที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือควรที่รักษาผู้เพศสัมพันธ์ร่วมด้วยค่ะซึ่งอีกครั้งนะคะผู้ที่มีเป็นติดเชื้อหนองในแท้นะคะก็คือควรรักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นโรคที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งอาจจะติดหนองในเทียมร่วมด้วยนะคะดังนั้นเขาก็คือจะแนะนำว่าให้รักษาทั้ง2โรคนี้ร่วมด้วยกันไปเลยค่ะค่ะต่อมานะคะสำหรับโรคหนองในเทียมนะคะ Non-gonococcal uritis ค่ะอันนี้นะคะสำหรับหนองในเทียมพบว่าส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการติดเชื้อเหมือนกันแต่เชื้อคนละตัวนะคะซึ่งเชื้อที่สำหรับหนองในเทียมก็คือตัวคาไมเดียทาโคมาทิสนะคะซึ่งอันนี้ก็คือสามารถติดเชื้อเข้าผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนนะคะของหนองในเทียมนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับหนองในแท้อย่างที่ได้กล่าวไปตอนที่พูดของหนองในแท้นะคะก็ได้แก่ในเรื่องของการอักเสบบริเวณท่อปัสสาวะการอักเสบของท่ออีพิเดมิสนะคะหรือกรณีการติดเชื้อหนองในเทียมในบริเวณต่างๆค่ะอาจจะพบได้เช่นเดียวกันสำหรับการรักษานะคะของหนองในเทียมอันนี้ก็จะเป็นยาทางเลือกนะคะมีทั้งหมดประมาณ4ตัวหลักๆนะคะได้แก่ตัวอะซิโทไมซิน1กรัมรับประทานครั้งเดียวนะคะดอกซี่ไซคลีนน่ะ100มิลลิกรัมรับประทานวันละ2ครั้งนะคะหลังอาหารนาน14วันตัวที่3คือล็อกซิโทไมซิน150มิลลิกรัมวันละ2ครั้งก่อนอาหารนะคะนาน14วันเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอิริโทไมซินนะคะ
500มิลลิกรัมรับประทานวันละ4ครั้งหลังอาหารนาน14วันค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่มีตั้งครรภ์อยู่นะคะหรือว่าอยู่ในระยะให้นมบุตรนะคะก็คือจะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวด็อกซิไซคลินนะคะยาในกลุ่มเบต้าไซคลินเนื่องจากว่าจะมีผลในเรื่องก่อให้เกิดภาวะเตราโตเจนิกได้ก็คือผิดรูปในการตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ค่ะอาจจะทำให้มีการผิดรูปไปได้นะคะก็คือค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะดังนั้นก็คือจะแนะนำให้มาใช้ตัวอะซิโทไมซินอะม็อกซิซิลินแล้วหรือว่าอะซิอิริโทไมซินสเตียเรตแทนค่ะค่ะสำหรับหูดงอนไก่นะคะหรือคอนดิโลมานะคะอันนี้นะคะหูดส่วนใหญ่ก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยทราบมาก่อนมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนก็คือหูดนะคะจะมีสาเหตุมาจากตัว human papilloma virus นะคะหรือ HPV นั่นเองซึ่ง HPV นะคะส่วนใหญ่มันจะมีบางแค่บางชนิดเท่านั้นนะคะที่สามารถจะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกตามมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดหูดงอนไก่เช่นเดียวกันนะคะซึ่งหูดงอนไก่นะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะซึ่งถ้าเป็นเพศชายนะคะก็คือจะมาพบที่บริเวณหนังหุ้มอวัยวะเพศนะคะซึ่งหูดงอนไก่ที่ว่าเนี่ยทำไมถึงว่าเรียกหูดงอนไก่ก็เนื่องจากว่าลักษณะของติ่งเนื้อที่ขึ้นมาบริเวณอวัยวะเพศอะค่ะจะมีลักษณะคล้ายงอนไก่หรือดอกกระหล่ำนั่นเองจึงเป็นที่ชื่อที่มาของชื่อเรียกนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะบริเวณอื่นที่อาจจะพบก็คือบริเวณปากท่อปัสสาวะนะคะหรือว่าอาจจะไปพบที่รอยทวารหนักได้นะคะสำหรับเพศหญิงก็มาพบที่บริเวณปากช่องคลอดนะคะซึ่งก็คือกล่าวง่ายๆก็คือมันสามารถพบได้ที่บริเวณที่มีเพศสัมพันธ์นั่นเองสำหรับการรักษานะคะถ้าจะเป็นแนะนำอันดับแรกที่ควรไปรักษาก็คือควรไปพบแพทย์นั่นเองนะคะก็ถ้าเป็นยานะคะที่จะใช้รักษาก็คือจะเป็นยาในรูปแบบทานะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องให้แพทย์เป็นผู้ทาให้เนาะอันแรกก็คือจะเป็นทิงเจอร์โพโดไฟลินนะคะ25%อันนี้ก็คือจะทาที่หัวสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะอันที่2 PCA หรือไตรคลอโรอะซิติกแอซิดนั่นเอง80-100%นะคะทาที่หูดอันนี้ก็สัปดาห์ละประมาณ1-2ครั้งนะคะอันนี้ไม่ควรใช้ทาที่หูดที่ท่อปัสสาวะนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงสำหรับโพโดไฟลินขอขยายความนิดนึงเนาะตัวโพโดไฟลินนะคะก็คือเป็นแอนติไมโตติกเอเจนต์นะคะโดยความเข้มข้นที่เขาเอามาใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ10-25%นะคะตัวนี้นะคะเวลาทาก็คือควรที่จะทาวาสลีนบริเวณผิวปกติที่ไม่ได้เป็นหูดนะคะเพื่อเอาไว้ปกป้องผิวหนังไม่ให้โดนกัดนะคะแล้วก็ข้อควรแนะนำก็คือถ้ากรณีในเรื่องของการทาในช่องคลอดหรือบริเวณทวารหนักอะค่ะควรที่จะต้องมีการล้างทำความสะอาดด้วยสบู่นะคะหลังจากที่ทายาไปแล้วประมาณ4ชั่วโมงจากนั้นพอที่ทายาไปเรื่อยๆนะคะหูดก็จะมีการแห้งแล้วก็หลุดไปในใช้เวลาไม่กี่วันค่ะอันนี้ใช้สำหรับหูดที่มีขนาดเล็กถึงปานกลางนะคะสำหรับยาที่สามารถผู้ป่วยสามารถทาได้เองก็คือจะเป็นพวกยาอิมิควิมอดนะคะ5%โดยจะทาที่หูดช่วงก่อนนอนนั่นเองโดยทาเนี่ยก็จะทาทิ้งไว้ประมาณ6-10ชั่วโมงแล้วก็ค่อยล้างออกค่ะทาก็คือจะทาเป็นวันเว้นวันนะคะก็ตกประมาณสัปดาห์ละ3ครั้งระยะเวลาทาก็คือประมาณ16สัปดาห์ก็ประมาณ4เดือนนั่นเองไม่ควรทาเกิน4เดือนนะคะแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับยานี้ก็คือไม่ควรทาที่ปากมดลูกหรือภายในช่องคลอดนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้กับหญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีค่ะสำหรับกรณีที่มีหูดขนาดใหญ่นะคะก็คืออาจจะไม่สามารถใช้ยารักษาหรือว่าใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นนั่นเองอาจจะต้องใช้ทางเลือกอื่นก็อย่างเช่นในเรื่องของการจี้ด้วยความเย็นการผ่าตัดการจี้ด้วยไฟฟ้าหรือจี้ด้วยเลเซอร์นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะอันสุดท้ายก็คือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนั่นเองหรือ urinary tract infection นะคะสำหรับ urinary tract infection นะคะก็ขอแบ่งคร่าวๆไป2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือ uncomplicated UTI กับ complicated UTI ค่ะ uncomplicated แปลง่ายๆก็คือเป็นการติดเชื้อที่ไม่มีความซับซ้อนนั่นเอง
ไม่มีความซับซ้อนอย่างไรก็คือไม่มีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือระบบประสาทที่เข้ามาควบคุมการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นอันคอมพิเทนเต้นนะคะก็จะติดเชื้อในเชื้อที่พบทั่วไปอย่างเช่นตัวอีโคไลนั่นเองหรือว่าจะเป็นตัวเอสโพไฟติกนั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มที่2ตัวคอมพิเทนเต้น UTI นะคะอันนี้ก็คือจะมีความซับซ้อนขึ้นมาโดยมีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะที่ผิดไปนะคะอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการไหลของปัสสาวะการขับถ่ายที่ผิดปกติไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อร่วมกับมีโรคประจำตัวในอย่างเช่นโรคเบาหวานซิกเกิลเซลล์อนีเมียค่ะอันนี้ก็จะจัดเป็นคอมพิเทนเต้น UTI ค่ะสำหรับอาการแสดงนะคะของผู้ป่วยนะคะถ้าเป็นมีการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะส่วนล่างนะคะก็คือจะมีความผิดปกติในเรื่องของปัสสาวะแสบคันกั้นปัสสาวะไม่อยู่ปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยค่ะหรือว่าอาจจะพบเลือดปนออกมาในปัสสาวะได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นมีการติดเชื้อที่บริเวณส่วนบนก็คือส่วนบนขึ้นมาเนี่ยก็จะค่อนข้างอันตรายมากขึ้นค่ะก็จะมีในเรื่องของปวดบั้นเอวมีคลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าอาจจะมีไข้ก็ได้ค่ะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของการร่วมเพศที่ไม่ต้องการหรือว่าการดื่มน้ำที่น้อยเกินไปหรือว่ามีการกั้นปัสสาวะที่บ่อยๆจนเกินผิดปกติค่ะก็จะเกิดการสะสมของเชื้อได้และทำให้นำมาสู่การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะค่ะสำหรับการรักษานะคะในการรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็จะใช้ยาในกลุ่มโปรโลควินอโลนนะคะได้แก่ตัวนอฟอกซาซินโอฟอกซาซินหรือตัวซิโบฟอกซาซินค่ะสำหรับนอฟอกซาซินก็คือจะใช้ที่ขนาด400มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน3วันค่ะสำหรับโอฟอกซาซินก็จะเป็น200มิลลิกรัมถึง400มิลลิกรัมนะคะวันละ2ครั้งนาน3วันเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายเป็นซิโบฟอกซาซิน250มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน3วันค่ะแล้วก็ข้อแนะนำเพิ่มเติมที่ควรปฏิบัตินะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองก็คือผู้ป่วยเนี่ยไม่ควรกั้นปัสสาวะแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำมากๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดหลังขับถ่ายนะคะสำหรับเพศหญิงก็คือในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาดด้วยทิชชู่อย่างนี้นะคะก็คือควรเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะคะเพื่อให้ไม่นำเชื้อที่ติดจากทวารหนักไปติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะได้ค่ะสำหรับยาตัวกลุ่มโฟโลควินอโลนนะคะก็จะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะในเรื่องของการรับประทานยาก็คือควรรับประทานยาขณะท้องว่างหรือก่อนอาหารนั่นเองเพื่อในเรื่องของการดูดซึมยาที่มีประสิทธิภาพนะคะอีกครั้งในเรื่องของอาหารค่ะก็คือไม่ควรดื่มนมหรืออาหารยาที่ช่วยย่อยอาหารนะคะหรือยาที่มีส่วนประกอบของเหล็กหรือสังกะสีค่ะก็คือควรเว้นระยะประมาณ2ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าอาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมยาได้ไม่เต็มที่นั่นเองแล้วก็ในเรื่องของเครื่องดื่มก็ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มในอย่างเช่นตัวกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าทำให้การออกฤทธิ์ของคาเฟอีนเนี่ยค่ะมีฤทธิ์ที่ยาวนานขึ้นจากการที่ใช้ร่วมกับยาตรงนี้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ